เอาละครับให้ด้วยสิด้วยนะครับที่ผมลักกี้เช่นไงครับผมแล้ววันนี้ครับเรากลับมาเราสำหรับเกมโอวัตนั่นเองเย้บึ้มบึ้มบึ้มแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในเราอยู่ในโอวัตแอนนิวเวอร์ซารีในปีที่2กันแล้วนั่นเองครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะเพื่อเราจะมาแนะนำว่ามีสกินอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้ไม่สงสัยนะว่ามีสกินอะไรบ้างเนาะโอเคนะครับก็สำหรับเจ้าโอวัตแอนนิวเวอร์ซารีเนี่ยเป็นเรียกว่าไงเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองครบรอบเกมนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการเปิดกล่องไปเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดไปกี่กล่องผมจำไม่ได้วะนะก็โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปดูสกินใหม่กันนะซึ่งสกินใหม่ก็นี่พอเราเลื่อนลงมานะมันก็จะแสดงว่าเนี่ยว่ามีสกินอะไรที่มาใหม่บ้างนะมันก็จะขึ้นคำว่า new เนาะส่วนที่มันนี่มีคำว่า new เนี่ยก็คือมันจะเป็นสกินของปีที่แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของสกินกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสกินก็จะมีเป็นสกินของลูซิโอนะครับนี่ลูซิโอผมว่าลูซิโอเนี่ยดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะมันดูเหมือนเอาสกินแบบเก่าๆมารีเมคมากกว่านะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นตัวของจังแรดนะครับจังแรดนี่ก็มาแบบแนวตีมแบบพวกโจรสลัดเนาะตัวที่3เป็นของท็อปยอนมันดูแบบดูยังไงดีดูเหมือนเอามารีเมคอีกรอบเหมือนกันนะแต่แบบจะดูแบบมีดีเทลเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่4เป็นตัวของโอริซ่านะครับโอ้ยผมว่าโอริซ่าสกินเนี้ยสวยมากเลยนะครับมันเป็นสกินที่แบบมันเหมือนเอาฮาร์สโตนมารวมกับโอวัตอะซึ่งผมว่ามันสวยนะก็ตัวที่5นะเป็นตัวของดูมฟิสซึ่งอันนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าดูมฟิสเนี่ยมันดูเป็นเหมือนแบบมาเฟียผู้ดีประมาณนะมันดูแบบเหมือนผู้ดีชาววังอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตัวที่6เป็นตัวของเทรเซอร์ซึ่งไอตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่าฝรั่งในด่าเยอะว่าสมควรแล้วเจ้าเทรเซอร์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดูแบบแปลกเหมือนกันนะเทเซอร์ตัวนี้นะแต่สำหรับผมไม่ค่อยคิดอะไรมากนะครับก็งั้นแหละตัวที่7นะเป็นตัวของซิมิตราผมอยากได้แน่นอนครับซึ่งพอมันมาอยู่กับปืนทองแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมชกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่8เป็นตัวของแมคครีผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่คุ้นๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับตัวที่9เป็นตัวของบริกิต้านะหรือบริกิตนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็เป็นตัวที่ผมว่าสวยและเป็นตัวที่เพิ่งออกมาแล้วมีสกินเลยนะซึ่งคนก็เรียกร้องเยอะนะแล้วพิศาก็ทำออกมาซึ่งเจ้าอาวุธทองเนี่ยพอมันใส่เป็นทองแล้วนะมันจะแมชกับสีผมซึ่งผมว่าสวยมากสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวที่10จะเป็นตัวของบราชันนะบราชันมาแนวขนาดนกยังเป็นโรบอทคิดดูละกันแล้วก็ตัวที่11เป็นตัวของโซเจอร์ซึ่งผมว่ามันก็ดูธรรมดาเนาะแล้วก็รู้สึกที่เหลือก็จะเป็นสกินเก่าหมดแล้วนะนี่ก็คือเป็นสกินใหม่ทั้งหมดเนาะส่วนอิโมดนะครับอิโมดก็จะมีเพิ่มมา3ตัวนะก็คือตัวที่เพิ่มละครแม่แหละตัวแรกก็เป็นดูมฟิสตัวที่2ก็เป็นมอยรานี่ผิวเนี่ยตัวที่3ก็เป็นบริกิต้าหรือบริกิตนะครับก็ถือว่ามีให้เก็บนะซึ่งผมแม่งก็ยังเก็บไม่หมดเลยนะแต่ปีนี้ครับมีบางอย่างที่พิเศษนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่ามีอะไรพิเศษมากกว่าปีที่แล้วผมเราเข้าไปดูในเกมเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ครับเราเข้ามาอยู่ในเกมของ Overwatch เช่นเคยแล้วนะครับก็เราจะมาดูนะผมว่ามันมีอะไรที่พิเศษมันมีอะไรที่แบบมันพิเศษที่ผมบอกนะก็คือจากปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องธรรมดานะครับกล่องธรรมดาคือจะเป็นกล่องตัวนี้ซึ่งเป็นกล่องธรรมดาเลยนะครับก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์สุ่มอะไรปกตินะครับแล้วก็จะเป็นกล่องที่2นะครับซึ่งกล่องที่2เนี่ยมันชื่อว่า Regenerary Anniversary Root Box หมายความว่าอะไรไอ้คำว่าตัว Regenerary Anniversary Root Box เนี่ยทางวิสาดเนี่ยคอนเฟิร์มมา 100% นะครับว่าในกล่องที่เป็นกล่องอย่างเงี้ยจะต้องมีทองออกอย่างน้อย1อันหมายความว่ามันคอนเฟิร์มเราแน่นอนนะผมว่ามันจะต้องมีทองออกอะอย่างน้อยคือ1อันนะครับก็คือมันได้ทองแน่ๆแค่เป็นกล่องนี้ครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นกล่องเนี้ยคือมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์สุ่มปกตินะครับและอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้ในอีเวนต์นี้ครับผมเราสามารถซื้อสกินที่ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นี้ได้อ้าวหมายความว่าไงเราสามารถซื้อสกินอีเวนต์เนี่ยที่แบบมันจัดไปแล้วนะก็คือมันออกมาก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถมากดซื้อในอีเวนต์นี้ได้เพราะสำหรับใครที่ไม่ใช่สายเปย์แต่มีตังเยอะนะก็คือคอยตรงเนี้ยก็สามารถมาไล่กดเก็บซื้อได้เลยซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับพอเราเข้าไปที่เพย์แล้วก็ไปที่อาร์เคดเนี่ยคุณจะเห็นว่าไออีเวนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ของอีเวนต์ทุกๆอีเวนต์เนี่ยที่มันเป็นที่มันเป็นอาร์เคดที่ให้เขามาเล่นเนี่ยก็คือคุณสามารถมาเล่นได้ในปีนี้นะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมคุณอยากเล่นแล้วคุณก็รอก็แค่นั้นนะผมแล้วก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราจะมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเราจะมาทำการเปิดกล่องลิเจนารี่2กล่องก่อนนะครับเราจะมาลุ้นว่าเราจะได้อะไรจากนั้นเราจะค่อยไปเปิดเจ้าตัวกล่องธรรมดาครับผมซึ่งเจ้า Anniversary Root Box เนี่ยมันคอนเฟิร์มว่าได้ทอง 100% นะครับอย่างน้อยคือ1อัน
เรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆอย่าเสียเวลาเลยเปิดเลยดีกว่าไปมาครับผมได้เป็นของฟาร่าปีที่แล้วควรจะดีใจหรือเสียใจดีอะนะโอเคไปต่ออีกกล่องนึงนะครับดีว่าเราจะได้ทองเท่าไหร่เฮ้ยทอง2ไอ้ยะพ่อแม่พี่น้องครับได้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมคือมันก็จะได้สกินที่มันแบบอยู่นอกอีเวนต์ด้วยได้บิกริตได้บิกริตแล้วเราไม่ต้องไปรอลุ้นแล้วผมเราได้บิกริตมาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการเปิด50กล่องธรรมดาที่เหลือกันเลยไปกดรัวๆไปเลยกดต่อไปชมพูครับได้เลยเอ่ยโอ้เพลเยอร์ไอคอนซีใหม่อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นอีโมดเต้นนับช่างมันไปต่อเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูทีหลังนะครับชมพูครับโอเคครับผมเราได้สกินลูซิโอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเลยไปต่อไปชมพูครับได้อะไรอ่ะอิโมเต้นนะผมปล่อยไปนะครับเราไม่เจอทองเราไม่ถือว่าสำคัญแต่ค่าได้ก็ดีนะแต่คือชมพูก็ยังดีว่ะดีกว่าฟ้า ไปต่อชมพูครับได้ทองโอ้อันนี้เป็นการ์ดใบใหม่ปะอันนี้เป็นการ์ดใบใหม่ปะวะผมจำไม่ได้น่าจะใบใหม่นะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นไปครับฟ้าครับว่าเด็กไปต่อไปครับเหลือ43กล่องครับฟ้าโอ้โหฟ้ามารัวๆเลยไปต่อเงียบเหงามากเลยครับเงียบเหงามากโคตรจะเงียบเหงาอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่เรายังไม่ได้จะผ่านมา10กล่องแล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้วเอ่ยได้ดูฟิสครับผมปบมือสี่จะรออะไรได้ดูฟิสแล้วนะครับแล้วก็เป็นการ์ดใบใหม่เปล่าวะหรือใบเก่าผมจำไม่ได้โอเคไปต่อครับเราได้ดูฟิสบิกริดมาแล้วนะครับแล้วขาดอะไรอีกผมจำไม่ได้แล้วค่อยไปดูไปต่อไป ชมบูครับได้เลยเอ่ยไม่มีอะไรเลยไปไม่ใช่ทองเราไม่ดูซ้ำมันเบอร์คือไม่ต้องซ้ำแล้วได้ไหมคือมีอีกตั้งหลายอย่างที่มันควรจะได้เปล่าวะ What the fuck ทำไมได้แต่ไฮทำไมได้แต่โอ้ได้ทองครับไรเอ้ยได้ซิมครับนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องเราได้ซิมแล้วได้ไปแล้วครับผมจำนวน3สกินแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้โอ้ไอ้นี่วิตเตอรี่โพสไปครับไปต่อกันเลยฟ้าครับไม่มีอะไรเลยทองครับผมได้อะไรได้ What the fuck What เปลืองกล่องกูไหมเนี่ย เปลืองตังกูไหมฮะคือจะเอาสกินนอกอีเวนต์มาก็ได้เอ้ยการ์ดนี้สวยว่ะเป็นแบบเป็นบิดๆชอบแต่แบบคือเอาสกินนอกอีเวนต์มาก็ได้ไหมไม่ใช่แบบว่ายูเอาสกินธรรมดามาไอไม่ได้ต้องการมาฟ้าครับไม่มีอะไรเลยโอ้ยนี่เราเหลือ20กล่องสุดท้ายเหรอทำไมมันไม่ได้มันเหมือนไม่ได้อะไรเลยวะโคตรเกลือเอาได้โซเจอร์แล้วครับผมเรียบร้อยได้4สกินแล้วครับเหลืออีกเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้แต่ที่เนี่ยเราได้สกินที่เราต้องการแล้วนะแต่มันก็ควรจะได้อีกเข้าใจไหมคือได้แล้วแต่มันก็ควรจะได้อีกไงทองครับได้อะไรหือเดี๋ยวนะเอ๊ะอันนี้แบ็คแคทนี่ผมคุ้นๆว่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะมันมาจากอะไรผมจำไม่ได้ว่ะโอเคไปต่อบอกแล้วไงว่าเอาสกินแบบที่มันรีเจเนอรี่ในอีเวนต์มาสิอันนี้เป็นอิมมอร์เทนโซเจอร์ไปต่อชมบูครับไม่มีอะไรเลยเน่า
20กล่องสุดท้ายเอาทองมาหน่อยทำไมมันออกแต่ไวไลน์วะเพิ่งได้ไปได้อีกแล้วเหรอไม่ต้องก็ได้มั้งกูไม่ได้อยากเป็นเมฮันโซถึงมันจะบัฟมาใหม่แต่กูไม่ได้อยากเล่นเนาะอะไรอ่ะ What the fuck มาเลยครับฟ้าเฮ้ยยูแบบยูจะไม่มีทองให้ไอหน่อยหรอเราต้องกดตองสีทองนะครับเราจะได้ทอง8ชมพูเดี๋ยวในกล่องไม่มีสีไม่มีสีชมพูไปต่อหืออะไรอ่ะฮิโมดนั่งโอลิซ่าเออเรายังไม่ได้สกินโอลิซ่าเลยลืมเร็วเร็วเร็วโอ้มีเงิน 5,800 แล้วจะซื้อสกินเองได้แล้วเนี่ยฟ้าอีกแล้วโอ้ย16กล่องสุดท้ายครับเร็วๆเถิดเฮ้ยทอง2 What What ฟักกินปีที่แล้วเอามาทำไมเอามาทำไมโอ้ขอรู้แล้วว่าขอสกินในอีเวนต์ได้แต่ขอปีนี้ได้ไหมไม่เอาปีที่แล้วเออโอ้ได้ทอง2แล้วแม่งเสือกได้เงินบอกว่าเออมึงเอาไปซื้อเองนะอะไรประมาณนั้นมึงเอาไปซื้อเองไปครับไปต่อจากเปิดได้แบบกล่องทอง4อ่ะแต่คงแบบเออต้องแบบไปทำบุญกี่วัดกว่าจะได้ชมพูครับแต่กูได้เงินมาซื้อเองแหละโทษครับพี่กูจ่ายเงินให้มึงไม่ต้องเงินกลับมาให้กูก็ได้โอ้โหเพิ่งได้ไปกูได้3,000แล้ว10กล่องสุดท้ายครับเงินอีกแยะโอ้โหมันจะซ้ำไปไหนเนี่ยกล่องมันโกงผมเอาวะทองครับได้ลายเลยใต้ท็อปยอนก็โอเคนะเออก็โอเคอะไรได้ทองเอามาเถอะเอามาให้หมดแต่ขอเป็นสกินอีเวนต์นี้นะทอยแล้วครับคือเพื่อนแน่ทับยอนไปมึงเอามาให้กูอีกแล้วไม่เอานะผมว่าเราน่าจะไม่ได้ทองแล้วนะเพราะว่ามันเรื่องมันเศร้าเอามาให้กูอีกแล้วเบอร์ซี่กูเกลียดมึงได้อะไรเนี่ยโอ้สามกล่องสุดท้ายครับโอ้ my god ได้อะไรวะเนี่ยฟ้าโอ้ยและกล้องตัวท้ายครับฟ้าโอ้มาครับเฮ้ยผมว่าแม่งเกลือว่ะเกลือเอ้ย what the fuckเอามาทำไมเนี่ยฮะก็รู้นะว่ามันก็ทองอ่ะแต่มันก็ไม่ควรจะเป็นสกินอีเวนท์ที่แบบไม่มันผ่านมาแล้วเปล่าวะมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเราได้มาเท่าไหร่ครับโอเคเรามาเดินดีกว่าว่าเราได้เท่าไหร่เราได้พีเออร์ไอคอนมาเท่าไหร่ครับพีเออร์ไอคอนก็ได้ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะครับแล้วก็โหสกินเต็มไปหมดเลยนะโอเคเรากดเราไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วกันนะครับก็มันถือว่าเกลือมั้ยวะเราได้อะไรบ้างเราได้วิกฤตนะครับซึ่งมันเป็นกล่องนี้ที่ผมบอกนะว่ามันแมทช์กันมากซึ่งสวยโคตรๆนะครับได้วิกฤตดูมฟิสดูมฟิสแล้วก็ลูซิโอลูซิโอไปแล้วครับแมคคียังไม่ได้แล้วก็มีอะไรอีกโซเจอร์นะครับซิมทับชอนแล้วก็อะไรอีกซาเลียนนี่ไม่น่านับเนาะเออก็มันถือว่าเกลือไหมวะมาได้กี่สกิน1 2 3 4 5ได้มา5 6ได้มา6สกินนะเดี๋ยวเราผมลืมแล้วว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็โอเคครับผมหวังว่าอีเวนต์หน้าเนี่ยผมจะไม่เกลืออีกนะครับแต่ก็แบบเออได้เท่านี้ก็ดีแล้วมันถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่แต่มันก็ค่อนข้างที่จะเค็มๆตรงปลายลิ้นประมาณนั้น
นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังมาดูและติดตามครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แยะและอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลัคกี้ขอลาไปแค่นี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันที่เจอกันอีเวนต์นะครับผมบาย